วันนี้นะครับเรามีนี่ Toyota Land Cruiser Prado 95 นะครับก็เดี๋ยวเราจะพ่นกันสนิมกัน นะครับหรือเรียกว่า Body shot นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่าวิธีการขั้นตอนการพ่น Body shot เนี่ยเพื่อป้องกันสนิมช่วงล่างเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันด้วยนะครับมาดูกันครับตอนนี้เราถอดล้อถอดชิ้นส่วนที่เราต้องถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับพวกพลาสติกต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือก่อนทำนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะล้างทำความสะอาดนะครับขูดนะครับไอ้พวกกันสนิมเก่าที่หมดอายุแล้วเนี่ยออกให้หมดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพ่นกันสนิมตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราติดตามดูกันนะครับToyota Land Cruiser นะครับที่เราจะทำพ่นช่วงล่างนะครับพ่นกันสนิมช่วงล่างให้ดูนะครับนี่ตอนนี้เราเตรียมพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตรียมพื้นเนี่ยต้องทำอะไรบ้างตามมาครับนะครับส่วนที่เป็นที่เราไม่ได้พ่นเนี่ยพวกลูกยางพวกผ้าเบรกจานคาลิปเปอร์พวกนี้นะครับเราจะแปะไว้หมดครับแปะคุมไว้นี่หม้อน้ำนะครับโช๊คอัพสปริงเนี่ยเราจะแปะไว้หมดเราจะไม่พ่นนะครับเราจะพ่นเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับพวกปีกนกช่วงล่างคานอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราจะพ่นหมดนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เตรียมพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะพ่นเสร็จแล้วจะมาให้ดูอีกทีเดี๋ยวเจอกันตอนพ่นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพ่นกันสนิมใต้ท้องToyota Land Cruiser นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่เราเห็นเป็นสีดำด้านทั้งหมดเนี่ยคือเราพ่นไปแล้วนะครับเราพ่น Body shot เรียบร้อยแล้วก็คือกันสนิมอย่างเงี้ยผมบอกเลยอยู่ได้กันสนิมได้5 ปี10 ปีพร้อมลุยเลยขึ้นเขาลงห้วยนะครับเข้าป่าไปเที่ยวทะเลไม่ต้องเป็นห่วงช่วงล่างเลยว่าจะมีสนิมนะครับฝากไว้ด้วยครับใครชอบกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณมากครับ